วัสดีครับทุกคนครับเอาละครับลองกลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสกี้โฟร์ชิปเปอร์ลีกหรือ BCL กันบ้างนะครับห่างหายกันไปนานเลยนะครับเรามาดูซีซั่น205นะครับตอนนี้แต่ละซีซั่นก็ทยอยมาถึงรอบลึกๆแล้วนะครับซีซั่น205มาถึงรอบรองชนะเลิศครับซีซั่นฟูลทีมสโมสรปัจจุบันครับมาเป็นการพบกันเองนะครับระหว่างราชันชุดขาวเลอัลมาริดครับเล่นโดยคุณเบฟเจอกับคุณองศาใครจะเข้าประชิงไปดูกันเลยครับสวัสดีครับองศานะครับฝากเชียร์นะครับโอดวินสวัสดีครับผมเบฟฝากเชียร์ด้วยนะครับขอบคุณครับซีซั่นนี้ฟูลทีมสโมสรปัจจุบันใช้นักเตะปัจจุบันเท่านั้นแต่เป็นการ์ดไหนก็ได้นะครับฝั่งมาริดของคุณองศาครับ5-2-3หลัง5ท้านรกนะครับประตูเป็นดิโบกุตัวเซนเตอร์3คนนะครับผมอันโตนิโอลูดิเกอร์ดาวิดอลาบาแล้วก็ไอเดียมิเตายืนเป็นกึ่งกลางรับนะครับแบ็คซ้ายฟานส์กาเซียแบ็คขวาเป็นดานิคาบาคาวครับผมมิดฟิลด์ตัวรุก2คนแต่ยืนต่ำหน่อยนะครับเป็นลูก้าโมดิสกับชุดเบลลิงแฮมฮะหน้าต่ำมีวินิสจูเนียร์ครับส่วนหน้าคู่โรดิโก้กับคิเลียนเอ็มบัปเป้นะครับจิ๊ดๆทั้งนั้นมาริดส่วนฝั่งมาริดของคุณเบฟนะครับ4-3-1-2ควิกเคาน์เตอร์ประตูเป็นติโบกูตัวคู่เซนเตอร์อิดามานิเตากับอันโตนิโอลูดิเกอร์นะครับแบ็คซ้ายดาวิดอาราบาแบ็คขวาดานิคาบาคาวมิดฟิลด์ตัวรับ2คนเฟเดโกบาลเปเด้อเดโดคามาวิงก้าแล้วมีตัวรุกนะครับด้านขวานี่ตั้งเป็น CMF นะครับอาร่ากูแลนะฮะส่วนตัวรุกตั้ง MF ชุดเบลลิงแฮมคู่หน้าเป็นวินิสจูเนียร์ครับผมร่างโพชเชอร์ CF นะครับยืนคู่กับคิเลียนเอ็มบัปเป้โอ้โหหน้าคู่มาดริดนี่มันน่ากลัวจริงๆนะครับรอบรองชนะเลิศล็อกแข่งกันนัดเดียวตัดสินนะครับปรับเพิ่มเวลาจาก6นาทีเป็น8นาทีนะครับถ้าในเกม90นาทีเสมอกันต่อเวลาพิเศษครับถ้ายังเสมอกันอีกก็ตัดสินด้วยกันด่วนจุดโทษนะครับเอาละครับเกมเริ่มแล้วนะครับท่ามกลางผู้ชม880,000กว่าคนไม่มีสักคนเลยนะนี่แข่งกันในช่วงโควิดนะครับไม่ใช่แล้วครับเพราะว่าเป็นการปรับกราฟิกตามสุดนะครับผมฟังของคุณองศาบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดขาวนะครับโดนบุกก่อนแล้วยิงก่อนเลยครับคุณเบฟบุกจากขวาไปซ้ายมากับชุดดำครับราชันชุดขาวมากับชุดดำวันนี้เบลลิงแฮมใส่เบอร์9นะครับนี่ใช้การ์ดเก่าได้การ์ดสโมสรเก่าก็ได้นะครับผมอย่างเอ็มบัปเป้เนี่ยใช้การ์ดโชว์ไทม์ปารีสก็ได้เหมือนกันขอแค่ในชีวิตจริงเนี่ยเล่นให้กับสโมสรที่เราใช้เท่านั้นเองนะครับสำหรับซีซั่นนี้นะครับลูกเตะมุมครั้งแรกครับคุณเบฟใช้เป็นบอลไปได้ครับเล่นลูกสั้นๆนะครับกูแลตวัดไปข้างในไม่มีใครครับโรดิโก้ลงมาช่วยแล้วข้างหน้ามีตัวเอ็มบัปเป้ห้อยอยู่นะครับแต่เก็บบอลไม่ได้ครับบัปเป้เป็นบอลบุกของเบฟอีกครั้งหนึ่งนะครับกูแลหมุนไปบอลกระฉอกครับบอลเข้าทางเบลลิงแฮมม้วนกลับมาจ้าเอ๋แล้วม้วนอีกรอบนึงม้วนไปม้วนมาได้ยิงฉลับด้วยม้วนดีเหลือเกินครับแหมเป็นเรานี่หัวหมุนไปแล้วเนี่ยเวียนศีรษะไปแล้วครับดูครับหมุนมารอบนี้หลบมอดิสแล้วก็หมุนแหวกหน้าดื้อๆมันมีอยู่ตัวนึงไม่เข้าบอลยืนจ้องบอลอยู่ถ้าเป็นชีวิตจริงนะไม่จ้องอย่างนี้เอาอะไรวะเนี่ยของตกของตกไม่ต้องตกใจครับเบาไปได้ปอนก็ไปลูกนี้มีเตาเคียวออกมาครับบอลสองไม่มีโมดิสเคียวไปพ้นทางก่อนเลยครับข้างหน้ามีแค่บัปเป้ห้อยอยู่ตัวเดียวนะครับโล่งๆกูตัวฝั่งนี้ก็จะเงาๆหน่อยนะครับเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าเสียงผู้ชมก็ไม่มีเลยนะแต่ถ้าเปิดเสียงจริงๆจะมีเสียงผู้ชมด้วยนะครับทั้งที่ไม่มีผู้ชมในสนามเบลลิงแฮมอีกทีนึงบอลบดนิดนึงบอลปิ้นไปฮะบอลเข้าทางลูดิเกอร์เคลียร์ไปข้างหน้าบัปเป้เก็บบอลไม่อยู่ไม่รู้เป็นอะไรฮะฝั่งคุณองศายังไม่ได้บุกเลยนะครับบัปเป้เฟกช็อตแล้วโอ้เสียจังหวะแล้วครับเอาละครับยาวไปนิดนึงยังเก็บได้ครับคาร์โมยิงก้ามาอีกครั้งนะครับบัปเป้ให้ที่เบลลิงแฮมเรียบร้อยครับโอ้โหกดดัน10กว่านาทีครับในเกมแล้วเอาประตูจนได้นะครับฝั่งของคุณเบสนะครับผมจากจุดแบนนิงแฮมครับก็กดตันดูพักใหญ่คุณองศาพยายามจะแกะเกมรับขึ้นบอลไปข้างหน้าแต่กองหน้าเก็บไม่อยู่นะครับก็โดนบุกมาเป็นละลอกนะครับผมจนกระทั่งเสียประตูนะฮะมีประตูแรกแล้วนะครับผมขึ้นที่แบนนิงแฮมครับแล้วกดด้วยซ้ายลูกนี้มีส่วนร่วมกับการทำประตูทำเกมรุกหลายจังหวะก่อนหน้านี้นะครับสำหรับแบนนิงแฮมมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะครับคุณองศาเห็นดังนั้นแล้วไซส์นะครับเราก็กดหยุดเกมปรับมาร์กิ้งแล้วครับผมกล้องจับภาพไปที่อันเช่ครับเรียกลูดิเกอร์มาบอกว่าอันโตนิโอนายจับตายเบลลิงแฮมฝั่งนู้นได้หน่อยนะตอนนี้จับตายแล้วมาร์กเลยครับไม่ปล่อยให้เบลลิงแฮมเล่นบอลง่ายเลยครับมีลูดิเกอร์คอยประกบหลังเซนเตอร์3คนอยู่แล้วนะครับฝั่งของคุณองศาเอาตัวนึงเนี่ยไปจับฝั่งตรงข้ามก็ไม่น่าจะเสียโคต้าไปเท่าไหร่เอาละบอลอยู่ที่วินิสจูเนียร์ไม่ยิงฮะกะจะเดินบอลทัสไทเบลลิงแฮมบอลไปข้างหน้าเอาละฮะจะได้บุกบ้างครับคุณองศาโอ้โหเล่นบอลไวไปโดนดักซะก่อนนะครับเบฟยังกดดันยังต่อเนื่องครับประตูเดียวยังไม่พอครับจีปันมาให้เบลเวเด้ม้วนมาโอ้โหเอ็มบัปเป้ต้องลงมาช่วยเกมรับเลยครับเอาละครับได้ส่วนบ้างหรือเปล่าแต่ไปไม่ถึงหน้าประตูฝั่งของคุณเบฟสักทีนึงนะครับผมบัปเป้ให้ที่กูแลม้วนเข้าซ้ายแล้วกดซ้ายทีนึงไหมฮะติดปลายแล็บของกูตัวมาไม่ได้พลาดบอลมานานแล้วครับผมกดดันไม่ใช่กดดันกันเรียกว่าเก็บกดนะครับ
ติดปลายเล็บของติโบกูตัวโอ้นี่ประตูเดียวยังไม่พอยังกดดันต่อเนื่องครับน้ำขึ้นต้องให้รีบตักใช่ไหมนะรูปเกมโมเมนตัมกำลังดีครับเพราะฉะนั้นบุกต่อหนึ่งอ้าวดักได้บ้างแล้วครับผมข้างหน้ามีใครหรือเปล่ามีมาแป้อยู่แล้วครับบอลเอาชนะอาราบาได้ตวัดต่อบอลแฉลบนิดนึงมันขุกขิกแล้วมันไปไม่ได้มันไปไกลไม่ได้นะครับยังดักได้อยู่ครับยังดักได้อยู่ทำชิงมาแม่นๆไม่หลุดครับยังมีรูดิเกอร์ตัวสุดท้ายห้อยอยู่ใช้ลูกขยันครับมาเป้ไปเอาบอลกลับคืนมาได้แล้วไหลตามน้ำตามช่องเบลลิงแฮมฝั่งนี้ก็มีนะพี่อย่าลืมยังได้อยู่ครับองศาไหลมาเบลลิงแฮมเหมือนกันจุดผมก็มีจุดพีเท่าไหร่จุดผม106เอ้ยใช้โอกาสไม่เปลืองครับคุณองศาได้บุกมาตอนแรกทำท่าจะเสียบอลกลับไปแล้วนะครับแต่ได้ลูกขยันของเอ็มบัปเป้เลยนะครับหูต้องชมเบลลิงแฮมด้วยนะครับยิงเล่นทางแบบปลายมือของกูตัวไม่มีโอกาสได้เซฟเลยครับผมอ่ะกลับสู่เกมครับกลับมาเท่ากันที่1ประตูต่อ1นะครับมาดูว่าฝั่งของคุณเบฟจะผ่อนเกมหรือเปล่านะครับเพราะว่าโมเมนตัมช่วงเริ่มต้นมาเนี่ยทำได้ดีทำเกมบุกได้มากกว่านะครับยังเคาะมาตามสไตล์การบุกต่อเนื่องอยู่นะครับผมลูดิเกอร์ดักได้ข้างหน้ามีบัปเป้ห้อยอยู่แล้วไม่ถึงครับลูดิเกอร์ฝั่งนี้ก็มีทำอามิก้าจ่ายติดโมดิสกับบอลอยู่ที่เอ็มบัปเป้บัปเป้ช่องมีครับลูก้าโมดิสขอแล้วโมดิสเข้าขวาแล้วกดตัวขวาตรงนี้โอ้ได้2ประตูรวดแล้วครับวันนี้ใส่เบอร์9ขอทำหน้าที่เป็นกองหน้าโอ้โหการสแตนดาร์ดด้วยนะน่ะช่องโล่งๆเลยครับหาช่องดีมากครับโมดิสคือบอลมาจากเขาเองนะครับผมแล้วชุดขาวเนี่ยเทไปด้านขวาหมดเลยนะครับ 2-3 คนนะครับแล้วเป็นจังหวะที่คุณเบฟกำลังทำเกมบุกขึ้นไปพอดีนะครับมันโดนจังหวะสวนมาพอดีพวกแบ็กเนี่ยจะลงมาไม่ทันนะครับนี่ครับดึงไม่ได้ครับคาบะคาวแล้วโดนโมดิสแตะเข้าเหลี่ยมในแล้วกดสตันนิ่งลูกนี้เข้ามุมดิกเลยนะครับอีกหนึ่งลูกของกูตัวที่หมดสิทธิ์นะครับลูกเมื่อก่อนหน้านี้โดนมุมขวาอันนี้โดนมุมซ้ายครับกับกลายเป็นฝั่งของคุณองศาขึ้นน้ำเฉยเลย2ประตูต่อ1ครับผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงกว่าครับดักได้นะครับโอ้เป็นจังหวะได้เปรียบด้วยนะครับดักได้อีกครั้งหนึ่งแล้วทำชิงไปโอ้โหแบ็คลอยหมดเลยครับเอายังไงดีครับโรดิโก้ให้บัปเป้ลอยจังหวะเหมือนจะจัดระเบิดทันแต่สตันนิ่งนะครับผมแต่โดนอาราบาปั๊มบอลมาก่อนนะครับแล้วและสวนทันทีครับการสวนกลับที่ดีที่สุดก็คือการสวนกลับจากการสวนกลับนะครับแล้วก็สวนกลับอีกทีนึงนะครับแผนซ้อนแผนบอลอยู่ที่เบาไปได้ให้ที่วินนี้โดนมิลิเตาดักเลยครับสวนกลับมากเลยครับมาใครจะส่งกลับได้ดีกว่ากันแล้วครับผมบัปเป้ไหลมาตามช่องนี้วีนี้ไม่วิ่งก็โดนลูดิเกอร์ตัวใหญ่กว่าขวางอยู่งับเลยนะครับผมการ์ดวินิ CF นี่เป็นการ์ดที่ผมชอบยืนกองหน้ามากนะครับโดยส่วนตัวนะครับผมแล้วเราจะได้เห็นว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับวินิทั้งสองฝั่งเลยนะฮะคุณองศานี่ใช้วินิโพเชอร์นี่เป็นหน้าต่ำนะครับส่วนคุณเบฟเนี่ยใช้วินิโพเชอร์นี่เป็น CF ยืนคู่กับเอ็มบัปเป้เลยนะครับแต่ตอนนี้เรายังถ้าเทียบกับเอ็มบัปเป้เด่นกว่านะครับณเวลานี้นะในรูปเกมตอนนี้นะครับมีการฟาวเกิดขึ้นครับเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายครับจะกลับสู่เกมกลับมาตีเสมอได้หรือเปล่าครับคุณเบฟตอนนี้เกมก็โมเมนตัมก็กลับมาใกล้เคียงกันแล้วนะครับผมโรดิโก้หักมาแล้วหูยิงเบาไปหน่อยครับวินิสจูเนียร์ครับเพิ่งชมไปนะว่าน่าจะตามองสำหรับวินิโพสเชอร์ร่างนี้นะครับดูครับจะสู้ร่างล่าสุดได้หรือเปล่าร่างล่าสุดนี้เป็นร่างปีกนะอันนี้เป็นร่างโพสเชอร์นะครับผมในคลิปรีวิววินิร่างล่าสุดเนี่ยก็จะมีหลายคนบอกนะครับว่าถ้ายืน CF ยังไงก็ต้องร่างนี้นะร่างโพสเชอร์ร่างนี้นะครับมีโมเมนตัมดิบบิ้งเอาละครับใช้เป็นลูก้าโมดิสครับลูกเตะมุมฝั่งนี้ของคุณองศานะครับผมเท้าขวาจะเปิดเข้าหาประตูแล้วบัปเป้ขึ้นสู้ลูดิเกอร์ไม่ได้ครับตัวเล็กกว่ากาเซียครับย้อนกลับมาที่ลูดิเกอร์เซตบอลใหม่ครับกะว่าจะเพย์สุดท้ายขอละกันนะฮะพลาดจะได้เป่าจบไปเลยฮะทด3นาทีครับคืนทางซ้ายครับฟังกาเซียเฟคช็อตนิดนึงแล้วกาเซียได้ชื่อยาวมากนะครับผมก็เลยชื่อย่อกาเซียไปนะอ้าวเพย์สุดท้ายกับกลายเป็นของคุณเบฟได้สวนกลับมานะครับเบาไปได้เอาขวาสุดมีฮะเลือกมาเลยเบลลิงแฮมฉีกไปด้านขวาเบลลิงแฮมวนเข้าในเบลลิงแฮมชุดมันยิงด้วยขวามันเลยออกบดลูกบดไปหน่อยนะครับไม่ยากสำหรับทีโบกูตัวลูกสุดท้ายจบสุดท้ายนี้นะครับก็จบกันไปฮะ45นาทีแรกนะครับผมคุณองศาของบอลแค่ 39% นะครับโดนคุณเบฟบุกกดดันอยู่พักหนึ่งนะครับผมถึงแม้จะครองบอลน้อยกว่าเยอะเลยนะครับแต่ว่าโอกาสใช้ไม่เปลืองครับแล้วก็ที่สำคัญนำอยู่2ประตูต่อ1นะครับโอ้มีการเปลี่ยนแผนแก้เลยครับผมเกมระดับนี้ต้องใช้แท็กติกเป็นสำคัญด้วยนะครับแผนการเล่นสำคัญด้วยนะครับสังเกตให้ดีว่ารูปเกมแล้วได้เปรียบหรือเสียเปรียบคู่แข่งยังไงแล้วก็มีการปรับแก้เกมกันมาเนี่ยต้องส่องไปส่องมาแบบนี้ตลอดเวลานะครับว่าคู่แข่งเนี่ยใช้แผนอะไรนะครับบางคนก็อาจจะเล่นแบบแผนใดแผนนั้นตลอดเวลาเลยนะครับผมการเปลี่ยนแผนก็ถือว่ามีความสำคัญเหมือนกันนะครับอ่ะได้กูแลถูกถอดออกไปนะครับโรดิโก้ลงมาบ้างนะครับ
เห็นโรดิโก้ฝั่งนี้เด่นส่งลงมาบ้างนะครับบอลสู้กันกลางสนามสลับฟังกันแล้วนะครับใครชุดขาวใครชุดดำดูกันเอาแล้วกันนะครับ คุณเบสบุกจากซ้ายนะครับตอนนี้เบสนิงแฮมคุณเบสบุกอยู่นะครับผมอาราบาอาราบาย้อนมาที่เบสนิงแฮมอีกทีนึงชิงตามช่องไม่ได้เลยครับเบสนิงแฮมฝั่งนู้นฝั่งของคุณองศานะครับมาช่วยดักแล้วจ่ายแม่นๆให้บัปเป้เป้ตวัดตามมาก็โดนมิลิเตาดักอยู่ครับวางมาทางขวาวางลูกโด่งมาแบบนี้จะมงเช็ดให้วินิสจูเนียร์นะครับลูดิเกอร์ก็ต้องประกบวินินะฮะแต่ว่าที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับผมฝั่งของลูดิเกอร์ของคุณองศาเนี่ยสั่งประกบเบลลิงแฮมนะครับตอนนี้ก็น่าจะยังประกบอยู่นะครับแต่ใช้แผนหลัง5เซ็นเตอร์3คนเนาะเป็นลูกทุ่มของคุณเบฟครับคุณเบฟชุดดำนะครับอย่าลืมนะฮะเบลลิงแฮมโอ้โหโดนเอ็มบัปเป้ขโมยจากด้านหลังแล้วเหลี่ยมบอลดีซะด้วยครับแล้วมารับต่อเนื่องแล้วกดด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหใครจะต้านทานได้ครับจุด106ดูอีกทีนึงครับไปล้วงไปขโมยมาจนได้ครับแล้วเหลี่ยมลูกนี้ของวินิสจูเนียร์ต้องชมเลยนะครับผมโมเมนตัมดิบบิ้งอาจจะช่วยด้วยจังหวะช็อตเมื่อสักครู่นี้นะครับเสียบอลไม่ได้เลยเขี่ยบอลย้อนกลับมาดูครับเนียนๆกิ๊กๆเลยครับผมย้อนกลับมาเหมือนมีตาหลังนะครับแหมออกเหลือบแกล้งมองไปทางซ้ายนิดนึงนะครับจะหลอกให้โรดิโก้แต่สุดท้ายก็กดด้วยซ้ายลูกนี้เข้าประตูไปครับเป็นประตูที่2ของชุดเบลลิงแฮมฝั่งของคุณองศากับกลายเป็นว่าตอนนี้โอ้นำห่างไปเป็น3ประตูต่อ1แล้วนะครับทุกครั้งที่มีการเห็นอะไรบางอย่างนะครับก็กดโอ้โหนี่จะส่งกลางรับลงมาเพิ่มนะครับแล้วก็ตัวสดๆลงมาเพิ่มนะครับผมโอ้โหนำอยู่2ลูกแล้วนะครับอ่ะลงมาช่วยเกมรับหน่อยนะฮะ ได้ข่าวว่าจะย้ายทีมเหรอชูอาเมนี่อ่ะนะมีข่าวแว๊บๆนะครับผมชูอาเมนี่ลงมาแทนลูก้าโมดริชนะครับแล้วก็หมาลงมายืนต่ำค้ำเซนเตอร์เลยนะครับผมแล้วก็ขยับเบลลิงแฮมลงมาต่ำอ่ะขโมยบอลได้อีกนะครับผมได้ต่อเนื่องไปปั๊มมาเอ้าเข้าทางครับบัปเป้ลอดิโก้บัปเป้ลอดิโก้ลอดิโก้มิลิเตาเอาเตะเอาไปก็แฉลบอีกโอ้โหขึ้นบอลไม่เป็นใจเลยนะครับตัวนี้คุณเบฟจ่ายติดขัดแต่ว่าเวลายังมีอีกพอสมควรนะครับมีประมาณ30นาทีในเกมนะครับได้บอลบุกมาแล้วครับขอแค่ประตูที่2ก่อนแล้วกันนะครับผมประตูต่อไปค่อยว่ากันนะคาบาคาวเติมมาโดนลุม2แล้วครับคาบาคาวมุนซ้ายมุนขวาตวัดต่อไปที่โรดิโก้ลอดิโก้บังลงมาใหม่ไม่ยิงให้จริงวินิสจูเนียร์ก็ไปติดเซฟโอ้โหจังๆสักครั้งหนึ่งนะครับตรงจุดโทษครับแต่ติดเซฟหรือติดบล็อกไอ้ดูทีนึงครับโอ้ใกล้กว่าจุดโทษโอ้โหเป็นดูดิเกอร์นะครับที่สกัดลูกนี้ออกไปได้มันมีตัวขวางอยู่หลายตัวกดแมชอัพมันก็จะดักได้นะครับตรงนั้นเป็นลูกเตะมุมครับเปิดซ้ายลูกนี้เข้าลูกนั้นตันตัวแต่หมัวเลยครับแต่มีตัวเฝ้าเสาอยู่ครับประตูที่2ยังไม่มาไอ้ตายนี่พระเจ้าช่วยกล้วยทอดโดนดักได้แล้วครับล่องไม้ข้างหน้ามีทางแล้วเปิดไฟสูงแหมนึกว่าจะเปิดไฟสูงวิ่งยาวแล้วครับบัปเป้ทางวิ่งไม่มีครับคุณเบฟต้องขอคืนก่อนประตูที่2ต้องมาก่อนแล้วครับตอนนี้เอายังไงดีนะครับขึ้นไปไม่ได้ขัดๆแล้วครับตอนนี้คุณองศาก็กะว่าจะฝังนะถ้ามีโอกาสได้สวนก็สวนแต่ตอนนี้ขอเล่นเกมรับก่อนแล้วกันนะครับยาวไปอีกสีขาวดักอยู่5คนตอนนี้อ้าวเพื่อความปลอดภัยส่งย้อนที่กูตัวก่อนครับหัวจาวไปเลยเหลือ20นาทีในเกมนะครับตอนนี้โอ้โหแล้วแม่นซะด้วยครับมากัน3คนนะสีขาวมาช่วยไหมตัวที่4ตัวที่5ตอนนี้สีดำประมาณ 5-6 คนนะครับผมใกล้เคียงกันแล้วครับแต่ว่าฝั่งที่ต้องการประตูนี่คือฝั่งของคุณเบฟนะครับผมจ่ายไปตรงนี้เอาละครับแบ็คได้หลุดนี่แหละแต่บัปเป้ไม่มีช่องในวิ่งครับต้องตวาดลูกนี้ก็ไม่ผ่านเลยครับต้องลงมาช่วยเอาละครับเสริมกันได้ดีเอ็มบัปเป้เอาละครับประตูที่2มาแล้วมาดูครับช่วยกันดีเหลือเกินครับทีมเวิร์คหนุนกันบอลกันดีเหลือเกินครับไม่สนใจว่าใครจะยิงนะครับขอแค่ประตูที่2มาก็พอนะครับเอาละครับกับสู่เกมหรือไม่ครับต้องเปลี่ยนแผนอีกรอบนึงเพราะว่าสตามิน่าหลายคนจะหมดแล้วนะครับให้เก่งแค่ไหนก็ต้องออกไปนะฮะถ้าแรงหมดนะครับเดี๋ยวซดน้ำซดน้ำซุปรอไปก่อนข้างสนามนะตัวสแตนดงสแตนดาร์ดนะครับผมนาทีนี้ต้องส่งลงมาก่อนนะฮะไอ้โอ้โหโรดิโก้ก็หมดแรงเยอะมากนะครับเพราะตอนนี้มันท้ายเกมแล้วนะครับไอ้แผนนี้นี่วิ่งนี่ใน BCL เราจะตั้งหัวเขียวหมดนะครับคือฟิตทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นสตามิน่าก็จะเยอะอยู่แล้วแต่ดูจากตรงนี้เนี่ยดูเหมือนว่ากำลังกายของทีมของคุณเบฟเนี่ยของคุณองศานี่ใช้ไปเยอะมากนะครับสตามิน่าหมดแม้กระทั่งพวกเซนตรงเซนเตอร์นะครับแสดงว่าวิ่งพลาดจริงๆนะครับผมไอ้พวกการตั้งอินดิวิดวลอินสตรัคชั่นอะไรพวกนี้นะครับก็น่าจะส่งผลเกี่ยวกับสตามิน่าที่หมดไวด้วยนะครับแล้วก็ตัวช่วยอย่างหนึ่งก็คือการตั้งกัปตันทีมนะครับควรจะตั้ง
ให้ตัวที่มีสกิลกัปตันซี่นะครับผมเป็นกัปตันทีมไว้นะครับสตามิน่าจะได้อัตราในการหมดสตามิน่าจะน้อยลงไปนะครับมันก็มีปัจจัยหลายอย่างนะครับในการที่สตามิน่าจะอยู่ได้ยืดแค่ไหนนะครับผมแต่ตอนนี้เหลือประมาณ20นาทีนะครับโควต้าเปลี่ยนตัวคุณลุงสาน่าจะใช้เกือบจะหมดหรือหมดแล้วนะครับผมแต่ว่านักเตะหลายคนก็สตามิน่าหมดมีไฟติ้งสปิริตอยู่อ้าวเฮ้ยบอลไปได้ไงวะเดียสโอ้โหนี่มันสูตรลับนี่ว่ะโอ้โหปล่อยบอลไหลแล้ววิ่งตามเฉยเลยไม่รู้ว่าจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจแต่กลายเป็นดีครับสแตนดาร์ด4ดาวลงมาแมนทีเด็ดลูกที่4ดูครับจับสูตรลับจับบ้านดอยโอ้ผมเข้าใจว่าน่าจะจับบอลไม่อยู่นะครับแต่กลายเป็นลึกกลายเป็นดีไปเฉยเลยนะครับผมผ่านทั้งหมดเลยอะกองหลังของคุณเบฟนี่หลงกันไปตามๆกันนะครับโอ้โหได้ประตูที่สำคัญเลยนะครับประตูที่4เพราะว่ากำลังใจของคุณเบฟนี่มันจะกลับมาได้หรือเปล่า2ลูกนะครับโดนตีตื้นก็ตีไม้ครับอ้าวอ้าวเฮ้ยประตูที่5มาเฉยเลยโอ้ยอยู่จะหลุดก็หลุดเลยนะครับ2ประตูต่อเนื่องเลยครับอาดากูแลก็โดนการ์ดสแตนดาร์ด2ตัวติด2ประตูติดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเวฟเนี่ยเปิดเกมบุกแรกนะครับแล้วหลังลอยขึ้นสูงนะครับผมทำให้พอเสียบอลปุ๊บเนี่ยโดนคุณองศาสวนกลับมา2ตู้มกลายเป็น2ประตูเลยฮะโอ้วันนี้แมตช์นี้ใช้โอกาสไม่เปลืองจริงๆนะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับคุณองศาที่เพิ่งจะได้แชมป์ล่าสุดไปในซีซั่น203ก่อนที่จะปิดภาคเป็น2025เป็นแชมป์1สมัยนะครับส่วนคุณเบฟนี่แชมป์หลายสมัยแล้วนะครับตอนนี้สถิติ BCL ผมกำลังรวบรวมประมวลผลอยู่นะครับผมนะคุณเบฟนี่หลายคนน่าจะเคยเห็นฝีไม้ลายมือกันในคลิป BCL บ่อยแล้วนะครับเพราะว่าเข้ามารอบนี้เป็นประจำแล้วก็ได้แชมป์มาเยอะมากนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์ลำบากแล้วสำหรับซีซั่นนี้นะครับตามหลังถึง3ประตูอย่างเหลือจะเชื่อนะครับสถานการณ์ตอนนี้แล้วโอ้โหลูกเกมช่วงท้ายนี่ทำอะไรกลายเป็นดีไปหมดมีความมั่นใจแล้วกลายเป็นดีไปหมดเลยครับผมฟังขอคุณลงสายครับม้วนกันมาไปไม่ได้โอ้โหบังคึงด้วยเล่นกับบอลเฟกช็อตม้วนกันมาดิอุ้ยกับมาข่าวกับโอ้เอาแล้วลุม2คนถึงจะเอาอยู่ไม่เอาคนมันมั่นใจเล่นอะไรก็ดีแต่คุณเบฟไม่ยอมแพ้อยู่แล้วครับแพ้ชนะไม่รู้แต่สู้เต็มที่บอลไปข้างหน้าไม่ได้ครับเมนดี้ออกมาเอ้าเสียบอลกลับไปครับดิอาสไปฮิมดิอาสนะครับผมมาที่เอ็มบัปเป้ออกซ้ายกับลูก้ามาดิสขอคืนนักลูกได้เปล่าแต่อัดไปก่อนไม่ได้บอลไม่ออกไปไหนยังไงยังเป็นของอาลาบาหยอดเข้าไปข้างในบัปเป้เข้าขวาขอลูกได้แพ้เดี๋ยวมันจะไม่ดีขออีกสักลูกนึงดีกว่าหนุนไปนะครับเปาะแปะเปาะแปะแล้วคึกลูกนี้เข้าประตูไปครับด้วยเท้าขวาของคิเลนเอ็มบัปเป้คงเงียบไปนานบัปเป้ประตูนี้อาจจะมาช้าไปนะครับผมแหมไปโดนจังหวะสวนกลับไป2ประตูนะครับไม่งั้นสกอร์เท่ากันนะถ้าไม่เสีย2ประตูจังหวะเมื่อสักครู่ต่อเนื่องนะครับเสีย2ประตูภายในไม่กี่นาทีทำให้อาจจะขาดไปในช่วงท้ายเกมนะครับอย่างไรก็ตามก็สู้กันสุดใจนะครับผมเชื่อว่าทำได้เต็มที่อยู่แล้วโอ้โหแล้วยิงกันแบบ 100% ทั้งคู่เลยนะครับคุณองศายิง6เข้ากรอบ6นะครับเป็นประตู5ส่วนคุณเบฟยิง9เข้ากรอบ9เป็นประตู3แสดงว่าอีก3นี่ติดเซฟติดบล็อกกันไปนะครับผมไม่มียิงออกกรอบเลยนะครับคู่นี้ผลสรุปว่าเรอัลมาดริดของฝั่งของคุณองศานะครับทำได้ดีกว่านะครับเอาชนะเรอัลมาดริดของคุณเบฟไปได้5ประตูต่อ3ครับผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศนะฮะเดี๋ยวรอผู้ชนะสายบนนะครับสายบนก็มีเรอัลมาดริดนะครับเหมือนกันนะฮะของคุณนุนะครับพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของคุณปอนะครับผมว่าเดี๋ยวดูว่าใครจะเข้ามาชิงกับคุณองศานะติดตามรับชมในคลิปต่อไปนะครับใครไม่ได้ติดตามช่องบอมสกี้โฟร์บอมสกี้รีวิวนะครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้เหนื่อยเนี่ยไม่ได้พักนานนะ BCL